หลังจากที่นะคะคมชัดลึกอวอร์ดค่ะเพจคมชัดลึกอวอร์ดได้ออกมาโพสต์นะคะเตรียมตัวให้พร้อมคมชัดลึกอวอร์ดเสนอรายชื่อสาขาลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมค่ะหลังจากนั้นไม่นานค่ะ FC แฟนคลับของหมอลำนะคะลูกทุ่งหมอลำก็ตามทีนะคะเข้าไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ว่าค่ะ3ศิลปินที่ถูกเสนอรายชื่อนะคะมากที่สุดเขาเรียกว่ามาแรงที่สุดนะคะก็ได้แก่3ศิลปินท่านนี้นะคะข้อมูลนี้นะคะขอบคุณข้อมูลจากซับบันเทิงด้วยค่ะซับบันเทิงได้โพสต์บอกว่านะคะคมชัดลึกอวอร์ดเชิญร่วมส่งรายชื่อเสนอผู้ที่จะได้รับรางวัลสาขาลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมผ่านมาแล้ว13ชั่วโมง3รายชื่อนี้มาแรงมากวงเล็บยังไม่ปิดโหวตค่ะ1น้องอ้าไอสกุณาพรจากคณะหมอลำเสียงวิหกค่ะ2น้องอุ๋งอิงจากคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะและ3น้องคอปเตอร์นะคะจากคณะหมอลำศิลปินภูไทยค่ะนี่แหละค่ะพอทราบบันเทิงได้โพสต์ออกไปแบบนี้นะคะ FC แฟนคลับค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยค่ะอย่างเช่นนะคะนะคะนาทีนี้อายครบเครื่องค่ะน้องอายสกุณาพรเสียงวิหกค่ะไม่ได้เป็น FC ใครใน3คนนี้แต่เท่าที่เห็นผ่านๆตาอุ๋งอิงน่าจะ FC หนาแน่นที่สุดดูจากการเปย์ของ FC นะคะอันนี้เป็นคอมเมนต์จากทางบ้านนะคะอายเสียงวิหกค่ะน้องอายเสียงวิหกค่ะน้องคอปเตอร์ณัฐกรวงศ์สิงห์ศิลปินภูไทยค่ะนี่ค่ะหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์ค่ะไม่ว่าจะเป็น FC แฟนคลับของน้องอุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะคะน้องอาสกุณาพรจากหมอลำเสียงวิหกค่ะแล้วก็น้องคอปเตอร์ณัฐกรจากศิลปินภูไทยค่ะเรียกได้ว่า3ซุปเปอร์สตาร์ของเรานะคะจากแวดวงหมอลำค่ะจะเขาเรียกว่าจะได้เป็นนะคะศิลปินยอดนิยมในสาขาลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมหรือเปล่านะคะก็ขึ้นอยู่กับนี่แหละค่ะ FC แฟนคลับของเรานี่แหละค่ะที่จะตามซัพพอร์ตศิลปินหรือเปล่าเพื่อที่จะศิลปินที่ท่านรักท่านชื่นชอบนะคะได้เป็นนะคะศิลปินนะคะยอดนิยมสาขาลูกทุ่งหมอลำนะคะจากนะคะคมชัดลึกอวอร์ดหรือเปล่านะคะก็นี่แหละค่ะใครเป็น FC ของใครนะคะไม่ว่าจะเป็นของน้องอายสกุณาพรนะคะจากหมอลำเสียงวิหกโหวตกันเลยค่ะที่คมชัดลึกอวอร์ดนะคะน้องอุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงค่ะจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงโหวตกันเลยค่ะน้องคอปเตอร์ณัฐกรศิลปินภูไทย FC จากศิลปินภูไทยโหวตกันเลยค่ะเพื่อน้องทั้ง3คนนะคะที่มีรายชื่อที่มาแรงที่สุดในตอนนี้นะคะที่เข้าไปคอมเมนต์นะคะใต้โพสต์ของเพจคมชัดลึกอวอร์ดนะคะฟังอย่างนี้แล้วนะคะอย่ารอช้าค่ะเข้าไปโหวตกันได้เลยนะคะเพื่อศิลปินที่เรารักเราชื่นชอบเราชื่นชมจะได้มีรางวัล นะคะเขาเรียกว่าเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าจากคมชัดลึกอวอร์ดค่ะนี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวข่าวสารที่ยาย่าลูกทุ่งหมอลำโซเชียลนำมาฝากค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะ FC แฟนคลับของน้ององค์อิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงแชร์โพสต์ให้ด้วยนะคะจะขอบคุณเป็นอย่างมากค่ะ FC แฟนคลับของน้องอายสกุณาพรแชร์โพสต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็FC แฟนคลับของน้องคอปเตอร์ณัฐกรศิลปินภูไทยแชร์โพสต์ให้ด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปโหวตที่คมชัดลึกอวอร์ดค่ะเพราะศิลปินที่คุณรักขึ้นอยู่กับคุณเท่านั้นค่ะเพื่อที่จะได้รับรางวัล นะคะจากคมชัดลึกอวอร์ดค่ะสาขาลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ยาย่าขอลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ